นายทิติวุฒิเงินคล้ายผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวในงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินถนนเพชรบุรีและถนนรามคำแหงว่า MEA มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้นล่าสุด MEA จะดำเนินการก่อสร้างถนนเพชรบุรีช่วงซอยสุขุมวิท63ซอยเอกมัยถึงแยกคลองตันระยะทาง 1.2 กิโลเมตรและถนนรามคำแหงช่วงแยกคลองตันถึงแยกถนนพระราม9ระยะทาง 0.8 กิโลเมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น2กิโลเมตรสำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี2569โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ 22:00 น.ถึง 5:00 น.ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร